ับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอโตะครีเอเตอร์ชาแนลและ Facebook มอโตะมหาเมตตานะครับกับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ำกันทุกครั้งนะครับเผื่อมีคุณผู้ชมใหม่ๆเข้ามาเพิ่งดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันว่าผมดูอย่างจริงจังนะที่บอกว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปซีเรียสประมาณนี้นะครับช่องเรามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มมาทุกวันนะท่านที่เพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆท่านได้นะคนดูเยอะแยะนะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านมากขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอโต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมแล้วก็ขอฝาก Facebook Fanpage มอโตมหาเมตตาของผมไว้ด้วยนะครับนะเอาไว้ลงเนื้อหาอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube รวมถึงการที่ผมจะจัดหาวัตถุมงคลต่างๆมาตามวาระอันเหมาะสมนะครับไปกดติดตามกดไลค์กันไว้ได้เลยนะครับผมนะในส่วนของการดูดวงนั้นผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบดูไพ่ยิปซีแบบเลือกกองไพ่นะครับแบบพิกอะการ์ดพิกอะเด็กจะมีไพ่ให้เลือก3กองนะโดยปกติแล้วก็จะเริ่มต้นจากการมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานนะขอให้ทุกผู้ชมทำใจให้สบายๆแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3กองกองที่1สีเหลืองพระสมเด็จวัลคังกองที่2สีแดงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีม่วงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คำตอบตรงใจที่สุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเราดูมีเสน่ห์ในสายตาเขาไหมคุณนั่นแหละคุณมีเสน่ห์ในสายตาเขาไหมนะคุณกองที่1คุณได้ไพ่เดวิลมีเสน่ห์แน่นอนเสน่ห์เหลือล้นเลยแต่ว่ามี5เหรียญคืออะไรเดี๋ยวมาขยายความกันไม่ต้องกลัวเดอะฟูลก็ดีก็ดูมีความสุขดีนะ4ดาบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวดาบ6เหรียญโอเคคุณกองที่1คุณดูมีเสน่ห์ในสายตาเขาไหมบอกเลยว่ามีเสน่ห์และมีเสน่ห์มากเดวิลมาขนาดนี้เดวิลไม่ได้แปลว่าปีศาจชั่วร้ายเสมอไปถ้าในคำถามนี้บริบทนี้เรื่องเสน่ห์เดวิลคือเจ้าเสน่ห์ตัวหนึ่งเลยแต่ค่อนข้างเป็นไปในทางลุ่มหลงนิดนึงต้องมาดูไพ่แวดล้อมกัน5เหรียญบอกว่าคุณมีเสน่ห์มากจนเขากลัวอ้าวแล้วดีไหมล่ะต้องบอกว่างี้ก่อนทีละอย่างคุณมีเสน่ห์เขาชอบคุณเขามองคุณว่ามีเสน่ห์แต่ลึกๆเขากลัวเสน่ห์ของคุณไม่งงนะเขากลัวเสน่ห์ของคุณเขากลัวว่าคุณจะเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าเป็นคนบริหารเสน่ห์หรือเปล่านี่คือความหมายของความกลัวไม่ใช่กลัวแบบไม่อยากเข้าใกล้แต่กลัวว่าถ้าจะมารักคุณมาชอบคุณมาจีบคุณเนี่ยจะผิดหวังไหมคุณดูมีเสน่ห์เหลือเกินดูมีความสุขอ่ะคุณดูมีความสุขดูละลาดูชีวิตมีความสุขเหลือเกินดูมีความพร้อมดูเหมือนกับเฟรนลี่คบหาใครก็ได้อะไรประมาณเนี้ยไม่ได้แปลว่าคุณจะเจ้าชู้อะไรหรอกนะแต่เขาก็จะแอบคิดอดคิดไม่ได้เอาไปเก็บไปเครียดจะเข้าหาคุณดีไหมนะจะสมหวังกับคุณไหมนะจะมีคู่แข่งเยอะไหมนะอะไรประมาณเนี้ยสิ่งที่คุณควรทำถ้าคุณอยากคบหาคนนี้ถ้าคุณก็มีใจถ้าคุณก็อยากคบหาเขาคุณต้องแสดงตัวให้เขาเห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นว่าคุณไม่ได้มีพิษภัยอะไรคุยได้คบได้ไม่กัดไม่เจ้าชู้ไม่ได้คบใครทรงเดชที่เห็นเฟรนลี่เพื่อนเยอะยังไม่มีใครอะไรก็ว่าไปถ้าคุณยังไม่มีใครนะแต่ถ้ามีใครแล้วก็ต้องเปิดตัวชัดๆว่าคุณมีคนคบหาอยู่แล้วนะขอให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอะไรแบบนี้ก็ว่าไปต้องมีเส้นให้ชัดเจนถ้าคุณโสดคุณไม่มีใครคุณลุยได้เต็มที่เลยแต่ถ้าคุณมีคนรักอยู่แล้วก็ขอให้มันชัดเจนว่ามีขีดเส้นแค่เพื่อนไว้นะคบฉันได้แบบเพื่อนนะอะไรแบบนี้นะคุณมีเสน่ห์ในสายตาเขานะครับเขาแค่กลัวเสน่ห์ของคุณการมีเสน่ห์ทำให้คนกลัวได้ไม่งงนะอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะคุณมีเสน่ห์ในสายตาเขาเขากลัวว่าเสน่ห์ของคุณนั้นจะมีคนมากมายมีคู่แข่งมากมายอะไรทำนองนี้นี่คือความกลัวของเขาความเครียดของเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำตัวเองแบบว่าเป็นกันเองมากขึ้นหรือว่าเปิดทางชัดๆให้เขารู้เลยว่าเขามาหาฉันได้นะหรือถ้าคุณมีคนคบแล้วก็เป็นเพื่อนฉันได้นะอะไรแบบนี้เขาก็จะคลายความวิตกกังวลแล้วก็สามารถคบหากันไปได้ไม่ว่าจะในสถานะอะไรก็แล้วแต่สามารถคบไว้ได้ครับคนนี้คบไว้ได้เขามองคุณมีเสน่ห์ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อเรามีเสน่ห์ในสายตาเขาไหมคุณน่ะมีเสน่ห์ในสายตาเขาไหมคุณกองที่2คุณได้ไพ่ราชินีถ้วยเฮ้ยคนสวย อยู่สวยๆป่ะ10เหรียญดูดีเพอร์เฟคโอ้7ไม้เท้าคืออะไรเดี๋ยวมาขยายความกัน1ถ้วยโอ้
ราชาถ้วยอ้าวมีทั้งราชาราชินีถ้วยเลยคู่กันป่ะเนี่ยหรือว่ามวยถูกคู่หรือว่าสมน้ำสมเนื้อเขามองคุณมีเสน่ห์นะเออแต่เขาเองเขาก็รู้ตัวดีว่าเขามีเสน่ห์เช่นกันอ้าวมวยถูกคู่ซะละความสัมพันธ์ของคุณนี่ผมดูว่าเป็นมีความเพียบพร้อมนะเออดูแล้วเป็นคนที่โปรไฟล์ใกล้เคียงกันอย่างน้อยๆก็อยู่ในสังคมเดียวกันฐานะทางสังคมหน้าตาการศึกษาอาชีพการงานไม่ไกลกันเท่าไหร่เผลอๆอาจจะเป็นเพื่อนในวัยเด็กโตด้วยกันมาหรือว่าพ่อแม่รู้จักกันหรือเปล่าทํางานที่ทํางานเดียวกันหรือเปล่าอยู่ในสังคมเดียวกันแบบใกล้ชิดมากๆแบบเจอกันบ่อยๆอะไรเงี้ยเออนี่คือแนวโน้มนะไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับนี่คือพลังงานรวมแต่หน้าไพ่คืออย่างนี้ผมอ่านตามหน้าไพ่เขามองคุณมีเสน่ห์แน่นอนแล้วเขาก็รู้ตัวว่าเขามีเสน่ห์ราชินีถ้วยราชาถ้วยมวยถูกคู่จริงด้วยอืมแล้วยังไงต่อไปเขามองว่าการจะเข้าหาคุณไม่ว่าสถานะใดๆการกระทําใดๆเนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานสูงเอออาจจะต้องมีการแข่งแย่งแข่งขันหรือว่าอะไรสักอย่างเออทําให้เขาไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าไม่ทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้เท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะคบหากันอยู่ในฐานะอะไรโอเคเขามองคุณมีเสน่ห์แต่เขาก็มองว่าถ้าจะเข้าหาคุณเข้ามาคบหาคุณเนี่ยต้องแข่งแย่งหรือว่าอาจจะต้องใช้พละกําลังใช้พลังงานสูงมากพอสมควรดูแล้วคุณน่าจะมีคนเข้าหาเยอะแล้วเขาเนี่ยแหละอย่างที่บอกไปแล้วว่าเขาเองเขาก็รู้ตัวว่าเขามีเสน่ห์เขาจึงค่อนข้างขออนุญาตนะมันเป็นเหมือนกับว่าเขาไม่ซีเรียสในความสัมพันธ์นี้เพราะเขาคิดว่าเขาเผื่อใจไว้แล้วว่าถ้าเขาไม่สมหวังกับคุณหรือเอาชนะใจคุณไม่ได้หรือแม้แต่อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ไม่ได้เกิดความสัมพันธ์เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ยังสามารถมีตัวเลือกอื่นต้องพูดตรงๆนะไม่ได้ว่านะอย่าเพิ่งใจเสียนะคือคุณก็มีเสน่ห์เขาก็มีเสน่ห์เพราะฉะนั้นการคบหาหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นไปในทิศทางแบบคนมาคนละครึ่งอ่ะมาเจอกันตรงกลางเออคนมีเสน่ห์มาเจอกันนะกองเนี้ยนะอืมถ้าคุณและเขาต่างคนต่างไม่มีใครมีโอกาสสมหวังสูงแต่ถ้าคุณก็มีคนเล็งๆอยู่มีคนมาจีบหรือไปจีบเขาก็แล้วแต่นะพลังงานสลับกันได้แล้วฝั่งเขาก็ดูมีคนห้อมล้อมไม่น้อยเลยอันนี้ก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยเออเพราะว่าไม่อยากให้ปักใจว่าจะต้องเป็นคนนี้เท่านั้นเออคนเป็นล้านนะครับคือตอนเนี้ยการคบหาเขาการรู้จักเขาเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าอยากครอบครองอยากคบหาเนี่ยอยากให้เผื่อใจไว้นิดนึงเพราะในสายตาเขาคุณมีเสน่ห์และตัวเขาเองก็เป็นคนมีเสน่ห์ย้ำว่าเป็นมวยถูกคู่ถ้าต่างคนต่างไม่มีใครโอกาสสมหวังสูงมากแต่ถ้าต่างคนต่างถูกห้อมล้อมต่างคนมีคนจีบเยอะหรือไปจีบเขาอะไรก็แล้วแต่ก็เผื่อใจไว้หน่อยแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งปักใจคนมีเป็นล้านอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ได้ลงเอยเป็นคู่รักก็เป็นเพื่อนกันได้เออเพราะว่าความสัมพันธ์นี้ดีความสัมพันธ์นี้ดีอย่างน้อยที่สุดสามารถเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนกันได้แต่ถ้าต่างคนต่างไม่มีใครแล้วใจตรงกันก็มีโอกาสคบหาพัฒนากันได้นะครับคุณกองที่2โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงวันนี้หัวข้อเราดูมีเสน่ห์ในสายตาเขาไหมคุณน่ะมีเสน่ห์ในสายตาเขาไหมเราในที่นี้หมายถึงคุณมีเสน่ห์ในสายตาเขาไหมคุณได้ไพ่เดอะสตาร์เอ้ยคุณมีเสน่ห์นะแต่มีทาวเวอร์มันคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันไม่ต้องกลัวทาวเวอร์มันคือส่วนขยายแฮงแมนจะต้องมีการรอคอยใดๆหรือเปล่าการยืดเยื้อใดๆสามดาบใครเจ็บใจเนี่ยมีคนเจ็บนะอัศวินดาบอ๋อดูแล้วเป็นฝั่งเขาโอเคคุณกองที่3มาตีความกันตามหน้าไพ่กองนี้กับคําถามนี้ที่ว่าคุณดูมีเสน่ห์ในสายตาเขาไม่บอกเลยว่ามีคุณดูดีมีเสน่ห์ในสายตาเขามองคุณเหมือนเดอะสตาร์ก็คือดาวอ่ะเออตรงความหมายตรงไปตรงมาเลยดูเป็นคนเด่นคนดังในสังคมคนอาจจะมีคนรู้จักเยอะหรือเปล่าประมาณนี้แบบว่าเฮ้ยดูเป็นคนที่น่าสนใจเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้สนใจเรื่องความสัมพันธ์นี่คือความหมายทาวเวอร์ในบริบทนี้ทาวเวอร์ไม่ได้แย่สักทีเดียวมันตีความได้หลายความหมายทาวเวอร์ขึ้นกองนี้ผมตีความว่ามีแฮงแมนประกบด้วยคือตอนนี้เขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องความรักความสัมพันธ์ใดๆโอเคเขามองคุณมีเสน่ห์แล้วคุณก็มีเสน่ห์จริงๆคุณน่าจะรู้ตัวแต่เขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นไปได้ว่าที่เขากำลังมีภาระเรื่องอื่นภาระหนักหนาเรื่องอื่นอยู่เขาอาจจะเพิ่งอกหักมาอาจจะยังเข็ดขยายกับความรักอยู่หรือว่ายังไม่อยากมีใครหรือแม้กระทั่งแอบชอบคุณแล้วคิดว่าจะเป็นไปไม่ได้ทิ่มแทงใจตัวเองก็ยังได้นี่มันตีความได้หลากหลาย
แต่ผมมองไปว่ามันเป็นเรื่องภาระส่วนตัวเขามากกว่าเพราะว่าเนี่ยอัศวินดาบเนี่ยตีความได้2 อย่างนะ1นะเขาอยากเข้าหาคุณแต่ยังทำไม่ได้2เขามีภาระด่วนเรื่องอื่นที่ต้องจัดการจัดหาบริหารเวลาบริหารงานอื่นก่อนยังไม่มีเวลาเข้าหาคุณก็ได้เช่นกันนี่มันต้องดูสิ่งหลายอย่างแวดล้อมขอให้คุณดูเหตุการณ์จริงประกอบด้วยว่าตอนนี้เขางานยุ่งหรือเปล่าเขามีภาระหนี้สินอะไรต้องดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่อะไรหรือเปล่าหรือป่วยอยู่หรือเปล่าโดยซ้ำในบางท่านนะไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับนี่คือพลังงานรวมนะพูดง่ายๆว่าเขามองคุณมีเสน่ห์คุณมีเสน่ห์แน่นอนแต่เขายังไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่ไม่ว่าจะด้วยเขามีอดีตที่เจ็บฝังใจมาหรือเขากังวลในการเข้าหาคุณหรือว่าเขากำลังมีภาระอื่นที่สำคัญกว่าภาระเรื่องอื่นด่วนๆกว่าก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล็งคนนี้อยู่คุณกังวลว่าเขาจะมองคุณมีเสน่ห์ไหมบอกเลยว่าเลิกกังวลนะเขามองคุณมีเสน่ห์แต่ถ้าคิดสารสัมพันธ์คิดพัฒนาตอนนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเขาจะมีภาระอื่นแล้วเนี่ยการรอคอยการยืดเยื้อชัดเจนมันจะไม่ได้มาโดยง่ายความสัมพันธ์นี้จะไม่ได้มาโดยง่ายแต่ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องถอดใจถ้าคุณตั้งใจมากพอคุณพยายามมากพอใช้ชีวิตไปตามปกติพยายามทำใจให้สบายเดี๋ยวถ้าภาระเขาคลี่คลายเบาบางลงความสัมพันธ์นี้จะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับ อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอว่าโลกนี้มีคนเป็นล้านถ้าไม่ใช่คนนี้เดี๋ยวก็เจอคนใหม่อีกนะเรียกว่าเราถ้าเรายังไม่มีใครเนี่ยเราสามารถดูไปได้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้คุณของที่3นะขอให้สบายใจนะครับเขามองคุณมีเสน่ห์เพียงแต่ว่าตอนนี้เขามีภาระอื่นที่ทำให้เขาไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความสัมพันธ์เท่านั้นเองนะครับถ้าอยากพัฒนากับคนนี้ต้องบอกตรงๆว่าใช้เวลาเยอะนะครับโอเคครับโอเคครับครบถ้วนนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะก็ดูกันเพลินๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมนะดวงใครก็ดวงใครนะแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาด้วยโอเคนะส่วนท่านที่ยังไม่จุใจนะครับท่านสามารถไปย้อนดูวิดีโอที่ผมเคยทำไว้ได้นะครับมีเป็นร้อยเลยนะครับวิดีโอเหล่านั้นจะไม่มีวันหมดอายุดูได้เรื่อยๆนะครับผมนะโอเคแล้วก็อย่าลืมไปถูกใจไปไลค์ไปติดตามเพจ Facebook มอตโตมหาเมตตาไว้นะครับเพื่อรับข่าวสารอื่นๆการดูดวงแบบอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube รวมถึงการเช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆที่ผมจะจัดหามาให้ตามความเหมาะสมนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ